ดิฉันเองกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของซูเปอร์แอปนี่แหละนะคะตัวซูเปอร์แอปเนี่ยโอเคแอปมันมีอยู่แล้วชื่อว่าแอปทางรัฐทางรัฐแต่ว่าข้างหลังบ้านต่างหากที่เราน่ากังวลว่าตัวระบบเนี่ยมันจะเสร็จทันไหมนะคะแน่นอนว่าคนที่รับผิดชอบเนี่ยมีกระทรวงดิจิทัลกับสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลนะคะซึ่งสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยรับงานนี้จริงๆเนี่ยวันที่ประมาณ20กว่ามีนาคมอ่ะก็คือครั้งแรกที่ได้ยินว่าตัวเองต้องทำนะไม่เคยอยู่ในคณะกรรมการนโยบายชุดนี้มาก่อนแล้วก็เพิ่งรู้ตัวด้วยซ้ำว่าจะต้องทำตัวระบบหลังบ้านนะคะก็มันก็เป็นความท้าทายนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเขามีคนที่เชี่ยวชาญมีคนที่เก่งเรื่องทำโปรแกรมทำโคดดิ้งหลังบ้านอะไรก็ตามเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะมีพอไหมเพื่อที่จะทำงานในระยะสั้นได้เสร็จลุล่วงถึงจะไปขอความช่วยเหลือมาจากเอกชนอะไรก็ตามแล้วทำเสร็จทันเนี่ยมันก็ยังต้องมีเวลาในการทดสอบระบบอีกนะคะว่ามันจะเสถียรไหมนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าโอนล่มเนาะหนวนเป่าตังในทุกวันนี้ก็ยังล่มเลยทุกๆวันหวยออกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแอปใหม่นะคะแล้ว เราก็โอ้เดี๋ยวไปใช้วันนี้จะไปออกไปใช้ดิจิตอลวอลเล็ตไม่ได้เตรียมเงินสดไปสุดท้ายล้างจานเพราะว่าแอปล่มอะไรอย่างเงี้ยประชาชนก็อาจจะเอ้ยวันหลังก็ไม่ใช้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหลังก็แบบมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีเสถียรภาพนะล่มไม่ล่มบ่อยแล้วก็ยืนยันว่าโอนไปแล้วเงินไม่หายถึงแม้ว่าจะเป็นเงินของรัฐบาลโอนมาเนี่ยแต่ถ้ามันหายไปเนี่ยมันก็ลำบากอยู่ค่ะแต่นี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาคอมเมนต์ค่ะแต่คุยกับพี่เทงแล้วพี่เทงบอกว่าไม่ได้กังวลขนาดนั้นใช่ไหมคะพี่ไหมใช่ค่ะต้องมาถามทางฝั่งพี่เทงดีกว่าเรื่องซูเปอร์แอปของเราทางรัฐคิดว่าไม่ได้กังวลขนาดนั้นเพราะว่าอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวก่อนพูดเรื่องแอปจริงๆที่พี่ไหมกังวลเรื่องใช้ทันสงกรานต์ปีหน้าหรือเปล่าใช่ไหมครับเขาบอกว่าไตรมาส4ได้เงินอาจจะไปออกเงิน31ธันวาก็ได้นะ6เดือนก็ทันสงกรานต์พอดีนะฮะจะไปออกปลายปีพอดีก็เรื่องแอปที่คิดว่าไม่กังวลเนี่ยคือผมคิดว่าถ้าทำเป็นหน้ากากก็พอมีความเป็นไปได้แต่ว่าถ้าบอกว่าซูเปอร์แอปในคำนิยามของรัฐบาลเนี่ยหมายถึงว่าฟังก์ชันทุกอย่างบริการภาครัฐจะต้องขึ้นมาอยู่บนเนี้ยผมการันตีได้เลยยังไงก็ทำไม่ทันภายในไตรมาส4นะฮะเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าช่วงแรกที่จะลอนช์เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตออกไปในแอปทางรัฐก็คงมีแค่ฟังก์ชันในการนี่แหละสิ่งที่มีอยู่แล้ว plus ดิจิตอลวอลเล็ตขึ้นไปอยู่ในนั้นนะครับก็แต่ในอนาคตถามว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นซูเปอร์แอปของรัฐได้ไหมอันนี้ต้องบอกว่าโดยหลักการไม่ผิดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางเอสโตเนียเองหรือสิงคโปร์ที่มีสิงพาสเองเนี่ยเขาก็มีแอปคล้ายๆแบบนี้ที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปที่แอปเดียวแล้วก็ใช้บริการภาครัฐได้ทั้งหมดซูเปอร์แอปแปลว่าอะไรคะซูเปอร์แอปก็หมายถึงว่าแอปที่มีความสามารถหลายๆอย่างทำได้หลายๆอย่างอยู่ในแอปเดียวแทนที่เราจะต้องไปเปิดหลายๆแอปใช่ไหมฮะถ้าสมมติทางรัฐเป็นซูเปอร์แอปทางรัฐจะทำอะไรได้บ้างสมมติถ้าทำแบบอุ้ยเป็นซูเปอร์แอปอุ้ยไฟดูดทำได้หลายอย่างเลยจริงๆมันควรอย่างน้อยๆถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์แอปของรัฐก็บริการภาครัฐทุกอย่างควรจะต้องอยู่บนนี้ก็สมชื่อแอปทางรัฐเนาะแต่ว่าปัจจุบันแอปทางรัฐเองเนี่ยส่วนใหญ่ยังสามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียวยังทำธุรกรรมอะไรไม่ค่อยได้นะครับค่ะครับซึ่งผมก็เข้าใจนะคือถ้าพูดแบบแฟนๆเนี่ยเอาว่าจริงๆที่เลือกทางเนี้ยที่กลับจากเป๋าตังตอนแรกบอกจะทำเองมาใช้เป๋าตังแล้วก็กลับมาทางรัฐเนี่ยถ้าผมคิดแทนเขาแล้วกันก็จะคิดว่าต้องการเอานโยบายการแจกเงินมาเหนี่ยวนำยูเซอร์ให้เข้ามาออนบอร์ดตัวแอปตรงนี้เยอะๆเขาอาจจะมีแผนที่พัฒนาแอปทางรัฐให้เป็นซิงเกิลพอร์ทัลแพลตฟอร์มหรือเปล่าอันนี้มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีมากนะคะเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งอย่างนึงเป็นทำแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญอย่างที่พี่ใหม่บอกว่ามันอยู่ที่ความเชื่อมั่นคือถ้าเปิดแอปมาวันแรกแล้วล่มอ่ะอันนี้เรื่องใหญ่เพราะนั้นคิดว่าภายในสิ้นปีนี้ผมคิดว่าค่อนข้างชัวร์นะเกือบ 100% ว่าไม่มีทางที่จะเป็นระบบคริปโตเคอเรนซีแน่นอนอันนี้ตัดออกได้เลยซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลเองก็เคยบอกมาแล้วว่าเขาจะใช้บล็อกเชนในการแบ็กอัพข้อมูลเก็บไว้เฉยๆแต่ว่าตัวที่เป็นตัว process transaction หรือประมวลผลธุรกรรมการเงินเนี่ยก็ยังเป็นระบบ centralized แบบเก่าไม่ใช่ decentralized นะครับซึ่งก็มีคีย์เวิร์ดใหม่เกิดขึ้นมาว่าเป็นคำว่า open loop อีกที่ก็ยังมีประเด็นคำถามจากในวงธุรกิจธนาคารว่าก็มีข้อกังวลเนาะคำว่า open loop หมายถึงว่าก็เปิดให้สถาบันที่เป็น non bank เข้ามาร่วมได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าแอปทางรัฐเองในปัจจุบันผมคิดว่าไม่เชื่อว่าจะพัฒนาใหม่เอาพัฒนาระบบวอลเล็ตใหม่ขึ้นมาฝังในแอปทางรัฐได้ทันยังไงก็คิดว่าแอปทางรัฐเป็นแค่หน้ากากและระบบในการประมวลผลหลังบ้านในการทำธุรกรรมการเงินเนี่ยก็คงไปใช้แบ็กเอนด์ตัวอื่น
ที่อาจจะมีอยู่แล้วในระบบธนาคารพร้อมเพย์หรือเป๋าตังอะไรก็ว่าไปแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้คนที่เป็นนอนแบงค์มาเชื่อมได้ด้วยอันนี้คิดว่าท่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วบล็อกเชนก็เป็นตัวเชื่อมข้างหลังก็คือประชาชนที่ใช้เนี่ยไม่ต้องงงว่าเออดิจิตอลคืออะไรมันต้องเป็นคริปโตไหมสมมติว่ามันคือสกุลเงินบาทไปเลยได้เลยใช่ไหมคะควรจะเป็นอย่างนั้นครับคือค่าเดียวกันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่มันจะพอไม่งั้นไปซื้อร้านอย่างเงี้ยอ่ะไปซื้อปลาเค็มฉันต้องจ่ายเท่าไหร่ต้องราคาจ่ายเงินสดกับราคาดิจิตอลวอลเล็ตมันเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ก็คือเป็นค่าเงินบาทเหมือนกันต้องเป็นอย่างนั้นไปเลยแล้วถ้ามีความกังวลที่ว่าอย่างที่รับมาแล้วสมมติผมเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งขายหมูปิ้งไปแล้วเนี่ยรับชำระด้วยดิจิตอลวอลเล็ตมาแล้วเงินดิจิตอลมาแล้วแต่ถึงวันพรุ่งนี้ผมเอาดิจิตอลวอลเล็ตไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อหมูจากที่อื่นไม่ได้อะคือมันก็เปล่าประโยชน์ถูกไหมฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ผมว่ามันก็มีหัวใจสำคัญอีกหลายๆเรื่องด้วยว่าตกลงร้านยี่ปัวซาปัวร้านที่อยู่ในซัพพลายเชนทั้งหมดอะถูกไหมร้านขายส่งร้านอะไรต่างๆที่ขายวัตถุดิบอะความปัจจัยความสำเร็จก็คือต้องดึงร้านเล็กๆเหล่านี้ขึ้นมาออนบอร์ดให้มากที่สุดไม่งั้นสุดท้ายเงินก็ไหลกลับไปที่ร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีอยู่ดีครับทีนี้ถามในเชิงของการพัฒนาแอปหน่อยเพราะว่าร้านค้าเนี่ยก็เป็นกังวลหลายๆร้านเนาะว่าอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าเงินน่ะมันถูกหมุนไปแล้ว2รอบเราจะไปเอาเงินออกมาเป็นเงินสดได้ยังไงตรงนี้ค่ะคือถ้าในแง่ของตัวแอปหรือตัวหลังบ้านน่ะมันมีวิธีอะไรบ้างที่แบบให้ร้านค้าเข้าใจง่ายๆแบบว่าอ๋อฉันจะไปถอนเงินได้แล้วนะหรือว่าต้องแบ่งไปเลยไหมว่าเธอคือร้านรับเงินรอบที่1ส่วนร้านนี้คือร้านรับเงินรอบที่2แบ่งไปเลยตั้งแต่ลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คิดแทนเขาอีกแล้วเนาะใช่ เพราะว่าเขาก็ไม่เคยอธิบายเนาะว่ามันต้องเป็นยังไงครับผมว่าถ้าง่ายที่สุดกับผู้ชายนะก็ในกระเป๋าตังค์ก็มีแบ่งว่าสมมติมี 15,000 บาทถอนได้ 5,000 บาทโดยไม่ต้องสนใจว่า 5,000 บาทหมุนมากี่รอบแต่ถอนได้ 5,000 บาทอีก 10,000 เนี่ยแปลว่าคุณยังไม่ได้ใช้รอบแรกเลยมันยังถอนไม่ได้หรือใช้มาแล้วรอบนึงยังไม่ได้หมุนรอบที่2ใช่มั้ยซึ่งถ้าเราเขียนโปรแกรมซึ่งทำได้หลังบ้านในเชิงเทคนิคคิดแทนผลประโยชน์ของผู้ใช้เป็นหลักเนี่ยเวลาที่จะเอา 15,000 บาทนี้ไปใช้ก่อนก็ต้องเอาส่วนที่ถอนไม่ได้ไปใช้ก่อนส่วนถอนได้เนี่ยที่หมุนมาแล้วหลายรอบเนี่ยก็ต้องเผื่อว่าเราจะเอาไปขึ้นเงินเป็นเงินสดเพราะนั้นกำลังจะบอกว่าสมมติในกระเป๋าเรา1ใบ 15,000 แยกเป็น 5,000 ถอนได้ 10,000 ถอนไม่ได้เวลาใช้ออกคนจะไปตัดออกจากก้อน 10,000 ก่อนซึ่งในทางเทคนิคก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนไม่ต้องกังวลเดี๋ยวคนพัฒนาแอปเขาจัดการเองใช่แต่ว่าอย่างน้อยมันต้องมีการโชว์ตัวเลขให้เห็นเนี่ยว่าเพราะว่าคนหนึ่งสวมหมวกหลายใบได้เนาะบางคนก็เป็นแม่ค้าด้วยแล้วก็เป็นประชาชนท่านหนึ่งด้วยก็คือรับเงินด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ใช้เงินด้วยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่สามารถขึ้นเงินได้เช่นเดียวกันก็คือจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นต้นเนาะตาม40วงเล็บ8เนี่ยที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะแล้วก็จ่ายภาษีตามปกติเนี่ยอย่างน้อยมันต้องโชว์ให้เห็นหน่อยว่าสรุปแล้วเนี่ยณวันนี้เรามีเงินในส่วนที่เอาไปแลกเป็นเงินสดได้เท่าไหร่แล้วเนาะเพื่อให้เรารู้สึกมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นน่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเลขกลมๆอยู่ 20,000 โดยที่ไม่รู้ว่าอันนี้มันหมุนมาแล้วกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่ก็ฝากคนที่พัฒนาระบบด้วยว่าอำนวยความสะดวกให้หน่อยว่าตัวนี้จะเป็นยังไงอีกอย่างนึงที่ผมว่าสำคัญมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องตอบโจทย์ที่ว่าตกลงนโยบายรัฐบาลอันเนี้ยมันสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าถ้าคุณเคลมว่าระบบเบื้องหลังเนี่ยเก็บเป็นบล็อกเชนซึ่งทุกคริปโตเคอเรนซีที่ออนบล็อกเชนตอนนี้ครับเราสามารถเข้าไปดูทรานแซคชันได้หมดเลยแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะมันจะเห็น Wallet ID แต่เราไม่รู้ว่า Wallet ID เนี้ยคือนายณัฐพงศ์หรือว่าสิริกัญญาแต่เราจะรู้ว่า Wallet ID เนี้ยมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ Wallet ID นี้วันนี้โอนจากกระเป๋านี้ไปกระเป๋านี้เท่าไหร่อันนี้คือเรื่องความโปร่งใสของระบบบล็อกเชนที่ทำให้ระบบมันเชื่อถือได้ใช่มั้ยครับผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะออกมาพูดให้ชัดว่าเขาจะเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เป็นสาธารณะไอ้ที่คุณบอกว่าเป็นบล็อกเชนเนี่ยถ้าเป็นบล็อกเชนจริงคุณต้องเปิดให้สาธารณะเข้าไปตรวจสอบได้ค่ะแปลว่าอะไรผลลัพธ์เนี่ยสมมุติเราบอกว่าลองรันดิจิตอลวอลเล็ตดำเนินนโยบายเนี้ยไปสัก6เดือนปีนึงมาดูสิมีวานในระบบเนี้ยเท่าไหร่คำว่าวานในภาษาคริปโตหมายถึงว่ามีคนที่ดูดเงินจากชาวบ้านมาใส่ในกระเป๋าตัวเองเท่าไหร่โดยที่เราไม่รู้นะว่าใครเป็นใคร
พราะนั้นเนี่ยมันจะสามารถวัดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้ว่า1โอเคมันหมุนไปกี่รอบ2หมุนแล้วสุดท้ายมันไปตกอยู่ในกระเป๋าใครเทไปทางกระเป๋าใครมากหรือเปล่าอาจจะไม่รู้ว่าใครแต่มันมองออกได้ว่ามันไปกองอยู่ณจุดนึงเนาะหมายความว่าถ้ามันเป็นระบบบล็อกเชนจริงๆเนี่ยคุณต้องเปิดข้อมูลนี้ให้ประชาชนหรือให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูได้อันนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าใช้บล็อกเชนเนี่ยหลายคนเนี่ยคาดว่าเนาะเพราะว่าเขาก็เล่นใหญ่อ่ะว่าแบบมันจะใช้บล็อกเชนมาตั้งแต่ตอนที่เราต้องยืนยันตัวตนสแกน QR โค้ดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีความกังวลว่าเฮ้ยมันจะมีบล็อกเชนที่ไหนที่มันจะสามารถรองรับทรานแซคชั่นได้เยอะขนาดสำหรับคน50ล้านคนในเวลาเดียวกันนะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วมันจะเคลียร์ได้แค่ไม่กี่ทรานแซคชั่นต่อวินาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยจริงๆเขายังไม่เคยพูดด้วยซ้ำใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเราอะคาดการว่ามันโดนลดขนาดลงไปเหลือเพียงแค่บล็อกเชนหลังบ้านที่เรียกว่าเลดเจอร์เนี่ยอธิบายจริงๆเคยมีข้าราชการประจำที่อยู่ในหน่วยงานที่เขาทำผมเคยอ่านข่าวอยู่ว่าเคยออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้แล้วครับว่าจะใช้บล็อกเชนเป็นแค่ตัวแบ็กอัพไม่ได้เป็นตัวคอโปรเซสซิ่งธุรกรรมหลักแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอความชัดเจนจากฝั่งเขาดูอีกทีนึงครับเพราะว่าถ้าระบบบล็อกเชนจริงๆคือมันต้องรอทุกคนทุกตัวตนยืนยันกันเป็นทอดๆถูกไหมแล้วมันจะทำให้แบบว่าล่าช้าเหมือนที่พี่ใหม่บอกอะไรนะยืนต่อคิวซื้อก๋วยเตี๋ยวยืนรอต่อคิวจ่ายตังค์ซื้อก๋วยเตี๋ยวยาวไปถึงที่ไหนแล้วเพราะว่ารอบล็อกเชนมันยืนยันตัวตนเราอยู่ทีนี้เนี่ยมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบยังไงเพราะว่าเขาก็จะพูดเสมอว่ามันต้องใช้จะได้เช็คได้ว่าโอนไปที่ไหนแล้วคนนั้นมันได้รับจริงไหมมีสินค้าจริงไหมบอกว่ามีสินค้าจริงไหมก็ใช้บล็อกเชนเช็คได้ด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะเช็คได้จริงไหมเช็คได้แค่ไหนจริงๆผมว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเลยพี่ใหม่เนาะก็เกาหัว ครับก็อันนี้ถ้าถามว่าอ่ะมันมีโจทย์ว่ามันเป็นความจำเป็นหรือว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองที่ออกมาเล่นใหญ่เล่นโตแล้วมันจะต้องดันไปให้สุดเนาะผมว่าคำว่าซูเปอร์แอปเนี่ยยังพอฟังขึ้นอย่างที่บอกอ่ะถ้าคนไทยยังมีซูเปอร์แอปของรัฐคล้ายๆสิงพาสโอเคฟังเมคเซนส์แต่บอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตต้องใช้บล็อกเชนทำนี่มันดอกจันสิงพาสก็คือดิจิตอลไอดีของประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เนาะสิงคโปร์มีเป็นซูเปอร์แอปที่แบบว่าใช้หมายเลขบัตรประชาชนอะในการแบบยืนยันตัวตนตัวเองได้อะถ้ามันเป็นบล็อกเชนนั้นมันยังไงต่อคือต้องแยกจากกันว่าอย่างสิงพาสที่เป็นดิจิตอลไอดีของสิงคโปร์ที่เราล็อกอินด้วยบัตรประชาชนแล้วเข้าไปทำธุรกรรมกับรัฐได้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีบล็อกเชนอยู่ข้างหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอเคเรากำลังจะบอกว่าคีย์เวิร์ดใหญ่ๆที่รัฐบาลเอามาขายตอนแบบชูเรื่องนโยบายซูเปอร์แอปโอเคเราไม่ได้ค้านผมก็คิดว่าโดยหลักการก็ดีที่ทำให้มันเกิดแต่คำว่าเอาบล็อกเชนมาทำดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอันนี้ก็เราก็ค้านเนาะทางสังคมทางแบบในคนที่อยู่สายเทคเองเขาก็ตั้งข้อสงสัยมาโดยตลอดและทุกวันนี้ตอนที่คุณเผ่าภูมิออกรายการกับพี่ใหม่เขาก็ยังยืนยันนะว่าบล็อกเชนอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วก็ยังอยู่ต่อไปเนาะผมว่าก็เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังคงตั้งคำถามต่อแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคุณยืนยันว่ายังไงบล็อกเชนมาแน่นอนเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยทุกวงบนโลกใบนี้คือมันมี transparency ให้ทุกคนเข้าไปตรวจสอบ transaction ได้เพราะนั้นวันนี้ถ้าคุณบอกว่าเป็นบล็อกเชนเนี่ยผมว่ารัฐบาลต้องออกมาพูดให้ชัดว่าจบแล้วผลลัพธ์จากการดำเนินนโยบายเนี้ยข้อมูลที่อยู่บนเชนเนี้ยของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคุณต้องเปิดให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเงินมันหมุนแล้วมันไปกองอยู่ที่ใครโดยที่ไม่รู้ตัวตนนะไปดูว่าการกระจายของตัวเม็ดเงินเนี่ยมันไปอยู่มันเอียงไปทางไหนหรือเปล่าหรือมันกระจายเท่ากันก็มันเห็นหมดเลยใช่ไหมว่าตกลง500,000 ล้านเนี่ยใครได้ไปเป็นหลักอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจมากแล้วก็เป็นเหมือนเป็นการทดลองทางนโยบายเลยเนาะว่าสรุปแล้วหมุนกี่รอบหมุนแล้วมันกระจุกหรือว่ามันกระจายนะเราทดลองกับนี่กี่ชั่วลูกชั่วหลานนะพี่ใหม่500,000 ล้าน 500,000 ล้านเนี่ยมันก็อาจจะถ้าเด็กเกิดใหม่1คนไม่ฉันจะไม่ได้ไปเวนั้นแต่แน่ๆเนี่ยมันคือภาระที่เราจะต้องจ่ายร่วมกันนะเพราะว่าไม่ว่าจะงบ67ก็กู้มาน่าจะกู้มาส่วนหนึ่งนี่แหละอาจจะไม่ทั้งหมดทั้ง107นะงบ68ก็กู้นะคะธกส.เนี่ยดีเบตกันหนักมากว่าตกลงนี่เรียกว่ากู้หรือเรียกว่าไม่กู้เนาะสำหรับดิฉันเนี่ยถ้าเอาเงินใครมาให้เขาเอาเงินเขาไปใช้ก่อนอะ
แล้วค่อยมาจ่ายคือเขาที่หลังพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยยังไงดิฉันก็เรียกว่ามันกู้ค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะดิ้นไปทางไหนแล้วก็เป็นเงินที่จะต้องจ่ายคืนทั้งสิ้นเนาะแล้วก็เอาเฉพาะดอกเบี้ยเลยเนี่ยนะก็คือน่าจะประมาณ 320,000 ล้านบาทสำหรับปีหน้าที่ต้องจ่ายทั้งหมดรวมเงินต้นอีกนะก็คือรวมแล้วประมาณ 500,000 บวกเงินที่จะต้องคืนธกส.อีกดิฉันตีว่าน่าจะคืนประมาณปีละแสนล้านละจากเดิมที่คืนประมาณ 60,000 ถึง 80,000 เนี่ยค่ะเท่าไหร่ล่ะคะก็คือประมาณ 600,000 อย่างเดียวที่ใช้คืนทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยนะคะในแต่ละปีแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะทำเป็นพันธบัตรรุ่น Digital Wallet ค่ะเพื่อให้ใช้คืนภายในรัฐบาลเดียวด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะใช้หนี้ตรงนี้เนี่ยหมดเมื่อไหร่ถ้าพายุหมุนมันไม่ได้มาตามนัดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ